คืออย่างนี้นะครับเนี่ยผมได้คุยกับคุณหมอว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่6คนที่โดนจับเองเนี่ยไม่ใช่ต้องไปดูเขาก็เครียดนะถามว่าเขาเครียดไหมเขาก็เครียดไม่ใช่ดูเฉพาะตัวตำรวจครอบครัวเขายิ่งเครียดใหญ่สังคมกำลังบีบเขาหรือเปล่าพี่พูดถึงบอกว่าการที่เราจะทำอะไรการที่ถูกบูลลี่นะครับเขามีครอบครัวมีลูกเขาต้องไปโรงเรียนเขาจะลูกเขาครอบครัวเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรงั้นพี่ฝากในเรื่องโซเชียลหรือว่าการสนับสนุนเขายังไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะตัดสินนะครับแต่สังคมตัดสินไปแล้วเนี่ยผลออกมามันเป็นแบบนี้เพราะคนเนี่ยมีทางออกไม่เข้ากันสุขภาพจิตหรือจิตเวชแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะพี่ฝากตรงนี้ด้วยในนี้เราห่วงตรงนี้ขอบคุณคำถามอันนี้มากๆนะครับคุณหมอก็ให้แนะนำว่าเราต้องให้ปรึกษาทางเรื่องจิตเวชด้วยครับขอบคุณมากนะลูกนะที่อยู่ตำแหน่งวันนี้ได้มาร่วมงานวันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่ามันอยู่นครปฐมเราแค่วันเดียวพี่คิดว่าเรายังไม่รู้ว่าใครมาที่บอกว่ามีตำรวจที่ว่าคนพี่ยังไม่เห็นแต่ว่ามีกระแสว่าบางคนนะคะที่ยังไม่ได้รายงานตัวที่หนีหายไปเนี่ยนี่ไม่ทราบเลยจริงๆพี่ไม่ได้ตามพี่ไม่ได้ตามคดีใช่ครับเพราะพี่เนี่ยดูแค่เรื่องงานปราบปรามนะครับงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านรองตัวขึ้นท่านผบ.กำหนดไปแล้วพี่ก็ไม่ได้ลงไปก้าวล่วงเลยขอย้อนเหตุการณ์ไปนิดนึงค่ะทำไมผู้กำกับเบิ้มถึงออกจากโรงแรมได้คือในเมื่อมีคนดูแลอยู่ไม่ได้มีคนดูแลคือเราน้องเขาไปส่งเข้าโรงแรมเข้านอนแล้วก็กล้องทั้งวงจรปิดเห็นเขาเดินทางออกจากแอร์ตอนประมาณตีสามกว่าตีสี่ก็ขึ้นแท็กซี่มาแล้วเราก็ไปไล่กล้องที่บ้านเห็นไหมพอพี่มีกล้องเราไปดูกล้องซิกล้องเขามาส่งตอนตีสี่กว่าใช่ไหมแล้วตอนแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปก็เห็นตามไทม์ไลน์มันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ปีนหนีทางหนีไฟอะไรไม่ใช่คือท่านก็เปิดประตูออกมาเองครับแล้วกล้องแค่จับจากหน้าโรงแรมหรือออกมาจากโรงแรมเดินมาเรียกแท็กซี่นะครับแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วกล้องอีกตัวไปจับที่หน้าบ้านตอนปีนรั้วเข้าไปเพราะว่าประตูมันรีโมทเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับก็เข้าไปในบ้านแล้วก็มีกล้องอีกตัวที่พี่เห็นจากสื่อเหมือนกันที่มีเรื่องมีเสียงปืนในเข้าไปประมาณไม่กี่นาทีก็ได้ยินเสียงปืนก็นั่นแหละครับตามโอเคค่ะท่านก็โทรมาเมื่อวานว่าขอให้เขากลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับทีนี้ทางญาติทางเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็บอกว่างั้นขอหนึ่งวันสำหรับเพื่อนข้าราชการตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาแล้วก็คนที่อยู่กรุงเทพก็เลยมีการสวดวันนี้หนึ่งคืนสวดพระพิธรรมศพหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางไปตอนเช้าครับแล้วก็จะมีการชาปนกิจที่กระดิ่งเนี่ยในวันอาทิตย์นะครับที่ประมาณสักบ่ายสองที่ขยับเวลาเนื่องจากเดินทางไกลครับก็จะไปครับในส่วนของการเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้กำกับคือในส่วนของเรื่องเงินชดเชยต่างๆที่เงินที่เขาจะได้ตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่นะครับเราคำนวณออกมาทั้งเงินกบขเงินชาปนกิจเงินสวัสดิการบชก.รวมแล้วประมาณ2 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็เราได้คุยกับน้องๆนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น55ซึ่งเขาค่อนข้างจะแพ็กกันไว้ในการมีกองทุนนะครับเราก็บอกดูแลครอบครัวต่อนะเพราะเราก็จะเห็นว่าลูกของเบิ้มเนี่ยก็เพิ่ง8ขวบเองยังไม่รู้เรื่องเลยว่าพ่อทำอะไรนั้นเราก็คุยแล้วก็คุยกันแล้วครอบครัวเขาก็มีกำลังใจดีรู้สึกสิ่งนึงคือพวกเราไม่ได้ทิ้งกันนะครับตัวลูกชายเอง8ขวบอย่างนั้นขนาดนี้ในงานน้องรู้เรื่องอะไรไม่รู้ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพ่อหลังพ่อลงไปทำไมอยู่ในเนี้ยพ่อลงไปนอนแล้วถามแต่เขาก็ไม่ได้ร้องไห้คือเด็กยังไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นยังไงงั้นพี่ฝากด้วยการฝากอย่างที่พี่บอกตอนเช้านะครับการที่เราจะออกสื่อโซเชียลนะสงสารลูกสงสารครอบครัวเขาผู้สูญเสียมันเป็นการตอบอย่างนะครับเราว่ากันในเรื่องเนื้อข่าวอย่างอื่นเลยเนี่ยที่ครอบครัวเขาฝากพี่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ตามมาจะเห็นคนรักเบื้องเยอะนะครับเราต้องตัดเรื่องการรดน้ำศพออกไปนะเวลาที่ไม่พอภรรยาของท่านเนี่ยเข้มแข็งไหมคะหรือว่ามีกำลังใจดีไหมคะก็พวกเราเป็นกำลังใจเราก็เข้มแข็งครับไปด่าแพทย์ทางผมก็อยู่ที่อุตรดิตถ์ครับก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกเนี่ยพวกพี่ๆไม่ได้ทอดทิ้งอยู่แล้วเราคุยกันแล้วยินน้องๆนรตอนเขาดูแลกันอย่างก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยที่เราไม่ทิ้งกันนะครับ
พวกเราทุกคนที่เป็นกำลังใจน้องมาก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวเขาเยอะแล้วก็ฝากหลายคนกระแสสังคมมองว่าเพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้เรื่องตำรวจที่ไปในงานซาลงอันนี้อยากให้ท่านไม่มีหรอกครับว่ามันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันที่พี่ก็ให้เหตุผลไม่ใช่ในการแล้วคือเริ่มแนวไปเครียดอย่างเราก็รับโทรศัพท์พยายามตอบอย่างแนวกันเราก็เครียดแล้วพี่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดที่พาน้องดูแลไม่ได้ถูกส่งหลายเรื่องมันกดดันเขาแล้วก็ฝากไว้ว่าทุกคนมีทางออกไม่เหมือนกันวันที่แกไป